ว่าป๋ามาเอารถแล้วครับเขาก็เลยบอกว่าเปล่าเขามาหาทอง40บาทไตตกอยู่กระตุ่มเลยลูกค้าคันเนี้ยเขาเป็นลูกค้าประจำที่ร้านประจำกับผมอยู่แล้วก็เช้ามาเขาเอารถมาทิ้งเนาะครับแล้วก็คือปกติเนี่ยทางร้านผมเนี่ยก็คือจะมีป้ายบ่งชี้อยู่แล้วว่าสำหรับแบบให้ลูกค้าเนี่ยตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าก่อนลงจากรถครั้งผมเลยถามว่าป๋ามาเอารถล่ะครับเขาก็เลยบอกว่าเปล่าเขามาหาทองก็เลยพอที่เสร็จปุ๊บทองมันก็อยู่ในเกตรถเขาใช่ไหมครับเราก็เลยถามเขาว่าป๋าลืมทองไว้กี่บาทเพราะว่าผมมาเห็นแค่กล่องผมไม่ได้ถามเขาว่าผมไม่ได้แบบดูหรอกว่ามันกี่บาทเขาก็ถามผมเขาเลยบอกว่า40บาทเราก็แบบตกใจตกอยู่กระตุ่มเลยถ้าหายไปนี่ก็คือแบบว่าเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะครับผมแล้วเราก็เลยท้าวความคุยกับเขาว่าไอ้ทองอันเนี้ยป๋าใส่ไว้นานยังเขาก็บอกว่าเขาใส่ไว้เป็นอาทิตย์แล้วซึ่งตัวเขาอะลืมไปแล้วว่าทองอะอยู่ในรถครับก็คือตอนก่อนนี้เขาจะมาหาที่รถเนี่ยเขาหาที่บ้านจนทั่วแล้วเขาก็หาไม่เจอเขาก็เลยสุ่มมาดูที่รถว่ามันอยู่ที่รถไหมประมาณนั้นครับแล้วคือที่เขามาหาที่รถเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเมียเขาอะจะใส่ทองเพื่อไปออกงานเขาก็เลยหาที่บ้านก่อนเพราะว่าคิดยังไงทองอะเนาะมันก็มูลค่าขนาดเนี้ยครับยังไงมันก็ต้องเก็บที่บ้านอยู่แล้วคงไม่มีใครแบบเก็บไว้ที่รถหรอกอะไรอย่างเงี้ยพอเราคุยกับเขาปุ๊บ เขาก็บอกว่าเหตุการณ์อันเนี้ยไอ้ทองเนี่ยที่แรกอ่ะเมียเขาอ่ะเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วเขาก็เห็นว่าเออมันเยอะเขาก็เลยเก็บใส่ไว้ในเกรถแล้วพอใส่ไว้นานวันอ่ะมันก็ลืม คือเขาลืมเลยแหละลืมเลยว่าอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยย้อนถามเขาไปว่าป๋าแล้วถ้าเกิดมันหายไปอ่ะทำยังไงป๋าเขาบอกว่าเขาก็ต้องไปหาที่อื่นต่อประมาณนั้นครับคือแบบผมก็แบบตกใจคือเราถ้าเกิดเป็นบาท2บาทอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่น่าตกใจใช่ไหมเพราะว่ายังไงมันเก็บไว้ในรถแบบสำหรับแบบเออแบบไปเที่ยวแล้วลืมใส่ไว้ในรถเก็บไว้อะไรเงี้ยแล้วเวลาจะออกงานก็คือใส่อะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องงานที่ร้านผมเนี่ยผมจะไม่ให้ลูกน้องหรือว่าใครก็ตามไปเปิดตามเก๊ตามอะไรของลูกค้าอยู่แล้วครับผมเพราะว่ามันถือว่ามันเป็นคือการที่อยู่ในเก๊หรือในที่แบบดินชักอะไรเงี้ยมันถือว่ามันเป็นความเป็นตัวเนาะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบเหรียญหรือว่าแบงค์ที่วางไว้ตามขอบตู้หรือว่าตามไอ้คอนโซลอะไรเงี้ยครับเราก็จะเก็บใส่ถุงซิปหรือว่าถ้าถุงซิปหมดเราจะเก็บใส่ถุงแล้วก็มัดรวมมาให้ลูกค้าอยู่แล้วข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ